วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โอกินาวานะครับเราเป็นสปีนอฟเราเป็นสปีนอฟเต้ยครับใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินนาฮะตอนนี้เราก็ผ่านจุดตม.เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถบัสเพื่อที่จะไปเอารถเช่าที่สำคัญที่ดีมากเลยนะคือเราอ่ะไม่ต้องขับเองเพราะว่าเรามีเพื่อนขับเราจากประเทศอะไรคะจงปัวฮะจงปัวเหรอปัวไม่ชื่อจงปัวเหรอไอ้นี่กูเก็บตำแหน่งตีนเพื่อนมากเลย Two people stand up okay ถ้ามาโอกินาว่านะมันต้องเช่ารถเพราะว่าไม่งั้นมันเที่ยวไม่ทั่วเกาะแล้วตอนนี้เนี่ยกับเต้ยไปจัดการเรื่องเช่ารถอยู่เซนต้าโชกดนี่เทระเบิดวันนี้เรากำลังไปไหนกันคะดูเหมือนกันข้างในมีอะไรไปดูกันนะ Love is love Adios ฉันมันในวันนี้คือการที่เราจะมาตามหาโอนิอูมามิอ๋อโอ้นี่ถ้าอูมามิแปลว่าเราต้องมือเลยอ่ะวันนี้ข้าวในเยอะถ้าพี่มีเตะนะจะหน่อยไหมแข่งกันหนึ่งก่อนแล้วเราจะได้ไปกินร้านโน้นด้วยจะมี5อย่าง 1,350 เยนมีเฉพาะที่โอกินาวาถ้าเราซื้อออกไปที่อื่นก็จะไม่ใช่ของโอกินาวาแล้วจะมีตัวฟูด็อกแต่ที่เราจะมาลองกินเขาบอกว่าที่โอกินาวามาถึงกรุ๊ปเราต้องกินอาหารทะเลก่อนอันนี้คืออูมามิอูนางิอูนางิอูนิอูนิอูนิขอชิมหน่อยนะอูนิมันดีที่สุดเลยเว้ยแกตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย 1,350 เยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ350บาทกินเนื้อตัวก็ได้กัดไปนิดกินเนื้อตัวน้ำตาไหลจะได้ตังค์อร่อยกินเนื้อตัวปูนิจากคนที่ไม่ชอบของเกิดประเทศตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อสิ่งโดยเฉพาะตอนดำน้ำกลัวอีตัวนี้มากเลยจะทดลองใช้แอปแปลภาษาดูนี่มิวทีนะอูเล็ตฟังคิวเลยสำเร็จไหมครับผมเขาบอกว่าไงครับเขาชี้ให้มาต่อแถวเถอะอ๋อใส่เงินเพิ่มเหรอทำเป็นไหมซื้อของ239บาทหย่อนไป400เยน
นี้เป็นแซนด์วิชของชาวโอกินาวาข้าวสาหร่ายไข่หวานแล้วก็เหมือนแฮมอุ้ยหอมจังเลยหอมสาหร่ายอร่อยเหรออร่อยเหรอชื่อนั้นเดียวกันหนึ่งยกลาบยกยกไม่สามัคคีเลยอ่ะทำไมอ่ะสามลาบยกยกพร้อมกันวะเดี๋ยวก่อนนะคือมันไม่ได้หนึ่งมันยากสามลาบยกไม่ได้มันยากมึงคือเคปปลายอันลายอันลายอันใครอันใครอันตามป้ายเลยฮะเราจะเห็นเขาเขียนว่าใครอันมิตากิเอ็นจีออกเสียงถูกเปล่าไม่รู้นะไปดูดีกว่าเขาให้สแกนบาร์โค้ดแล้วไลน์ไปถามได้จริงๆจีนเนี่ยเขาจะถือว่าหมู่เกาะนี้เป็นหมู่เกาะริวกิวอ่ะใช่ซึ่งจะเป็นดินแดนของเขาแต่ว่าญี่ปุ่นยึดอ่ะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เคปไกอันซึ่งมันเป็นหน้าผานะฮะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลมีความสำคัญก็คือมันเป็นจุดที่แบ่งระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลจีนตะวันออก East China Sea ครับผมก่อนหน้านี้ที่เราแบบพยายามหารูปใน Google Map แล้วแบบคาเฟ่แต่ละที่ทำไมมันมีแต่รูปข้าวรูปอาหารรูปข้าวรูปอาหารสุดท้ายครับคาเฟ่ในโอกินาวาเหมือนร้านกาแฟสมัยก่อนของบ้านเราอ่ะคือขายกาแฟน้อยๆแต่หลักๆคือขายข้าวอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะอันเนี้ย540เยนร้องมาที่นี่แต่มันน่ารักแกอยากได้ใส่มาแบบว่าคงหน้าตาเหมือนแบบพวกตุ๊กตาไร้ผลอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะโอ้ชอบอย่างหนึ่งนะมีความเป็นโอกินาวามากๆเลยคือดูตรงทางเข้าอ่ะตัวเนี้ยผมเรียกฟูด็อกกับมีเกลือความหมายคือไล่สิ่งชั่วร้ายอ่ะวางไว้ตรงหน้าประตูเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยบูซิลซะเลยหากาแฟไม่ได้กินไอติมมันซะเลยค่ะเลยสั่ง Royal Milk Tea กับชีสเค้กอันนี้รสโอเคว่าชีสเค้กทำบนนะมันชื่อว่าแหลมโอโดฮามะมันจะเป็นเหมือนชายหาดเป็นก้อนหินนึกออกไหมแต่เคยเห็นนะถ้าเกิดว่าแบบไปดูตาม YouTube อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นจุดที่แบบฝรั่งชอบไปเล่นน้ำกันไม่ไหวยังฝืนไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวอย่าฝืนหนึ่งสองชี้สวนทางกับกูไหวหนึ่งสองตอนนี้เราอยู่ที่Peach Monumentบ่ายสองโมงเมื่อกี้ลงไปถ่ายรูปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเต้ยไม่ไหวแล้วล่วงไปแล้วมันคือเกียวกูเซนโดเป็นที่เที่ยวเหมือนกันมันเป็นเหมือนถ้ำแล้วก็ลงไปดูข้างล่างได้ซื้อตั๋วแล้วก็จะมีโชว์อะไรพวกนี้ได้แต่คือวันนี้เป็นวันแรกของการมาถึงที่โอกินาวาตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าหมดพลังแล้วเราต้องการที่จะไปเคฟคาเฟ่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามงั้นเดี๋ยวเราข้ามจากฝั่งนี้ไปก่อนไปฝั่งตรงข้ามอีกทีนึงปะจุดที่เราจะเข้าไปเขาเรียกว่าเคฟคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่อยู่ในถ้ำจริงๆด้วยอ่ะโอ้ทำไมทำไมคะเมลใส่เพิ่มนะจ๊ะมันเป็นเหมือนน้ำแข็งนะจริงๆแล้วมันเป็นไอติมแล้วก็เลือกรสไอติมก่อนอันนี้คือวานิลากับน้ำส้มอันนี้กาแฟดำเย็นเราจะใส่นมในเลือกเป็น
ทานแฟสูตรนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่กินกาแฟแบบนี้อร่อยมากเลยอ่ะไหวเจ้าใส่กี่อันถึงจะพอ แต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงอ้วนเราก็ต้องมีแบบมีทานแฟนิดนึงเพื่อความมันเยี่ยมคนอยู่ใส่ไป3ชิมคอมเพลตเลยจริงๆพี่แบ่งไอติมไปใส่อันนั้นไหมแง่ต้องเสียก็ไม่ว่ากันนะน้องนะโอเคนี่ให้สองก้อนเลยอ่ะว้าวหน่อยว้าวหน่อยไม่เป็นไรนะอ้อมนะมันถ้ามันไม่มีเชื้อโรคถ้าไม่มีเชื้อโรคมันแดงเรื่องแคบมากอ่ะกำมะหน้ากินคนเดียวเต็มอ่ะกาแฟฟรีผมเลยบอกเขาว่าคาริกาโตะต้องบอกว่าโคเซมัสเฮ้ยกาแฟฟรีอร่อยอะไอ้ของการที่เรามาเที่ยวต่างที่ต่างอะไรก็ไม่รู้อะทุกอย่างดูน่ากินไปหมดเลยอะไปเดินดูฝั่งนู้นไหมพี่ฝ้ายบอกว่าพี่ฝ้ายอยากกินเป็นฟรายชีสก็เลยซื้อเป็นฟรายชีสเท่าไหร่นะ380 เยนนั่งที่นี่คู่ภาษาญี่ปุ่นคู่คำเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยสัญญาเราเรียกแล้วเราก็จะไปรับของของกินที่เราสั่งไว้เป็นราเมนค่ะเขาบอกว่าเป็นนัมเบอร์วันสักอย่างนึงอะค่ะก็เลยสั่งมาชิมของเราเองราเมนดูดีLove is love. Love is love. Adios. มาทริปนี้บอกว่าจะไม่ซื้อของแล้วเข้าไปร้านนี้ได้อะไรมาน้องอ้อมแค่พวงกุญแจชินจังเจ้าชินจังเรียกตลกอ่ะเคยเห็นลูกค้าที่มาที่ร้านเราแล้วเขาใช้เป็นลูกมารุโกะแต่เราเจอชินจังเราก็เลยเอาชินจังมันคือกระเป๋าใส่เหรียญนี่แล้วเราก็มีเหรียญจังพอ4 บาทใส่ลงไปThank you so much. เป็นคนญี่ปุ่นคนที่สองคือภาษาอังกฤษด้วยถูกมาก Thank you. โอชิเราจะมาถ่ายรูปสติ๊กเกอร์กันออกมาแล้วครับหยิบให้ดูหน่อย